crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์ป้าแป้นนะครับกับเกม Testy Boo เจ้าปลาน้อยเขมือบจักรวาลกันในตอนที่5และนั่นเองนะครับแม่สำหรับในพาร์ทนี้ก็เราน่าจะได้เล่นเป็นเจ้าฉลามกันแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการเล่นเจ้าปลาโลมาให้จบก่อนโอเคครับสำหรับในพาร์ทนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเลยครับผมมาถึงด่านนี้กันแล้วใกล้จะเจอกับเจ้าฉลามเต็มทีนะครับ Bunching of Mine โอ้โหทุนระเบิดโดนระเบิดปลาสีเหลืองวันนี้จะกินปลาสีเหลืองให้เต็มคราบโอ้โหดูสิครับต้องกินตัวเล็กก่อนเอาละครับตัวใหญ่เริ่มกินได้มีการไล่ไซส์ไปเรื่อยๆอุ้ยแม่โดนระเบิดหลายรอบลูดปื๊ดโอ้ยตัวใหญ่แล้วหลบระเบิดยากนี่เรื่อยๆครับผมเฮ้ยโอ้โหกินทุนระเบิดได้แล้วโอ้โหอร่อยเล็ดอร่อยกินเกลี้ยงแม่ไม่ไประเบิดในท้องแล้วเนี่ยโอ้โหใกล้จะจบแล้วครับโอเคเรียบร้อยกินระเบิดไป18ลูกโอ้โหทำไปได้ยังไงเอาละครับโพนี่อะไรวะเนี่ยสวัสดีมาน้ำโอ้โหโอ้ยต้องมากินหอยไข่มุกอีกแล้วดูสิครับกว่าเราจะโตได้เงี้ยโอ้ยแม่การจะหลบไอ้ตัวนี้มันหลบเปลือกมันทำไมยากจังวะแล้วเมื่อไหร่จะโตเนี่ยโดนหนีบเสียเลือดเฮ้ยม้าน้ำโอ้โหสุดยอดงับไม่ต้องหนีฉันหรอกโอ้ยสวัสดีชนปลิวมาแล้วจ้างับโอ้โหม้าน้ำรสชาติดีกินหอยหมดแล้วปลายักษ์สีเหลืองโอ้โหอาหารการกินดีจริงอยู่ไหนอุ้ยขาดอีกตัวเดียวปลาสีเหลืองเรียบร้อยด่านนี้ก็ชิวๆสบายๆไปกันต่อครับผม Jet and Helicopter รู้สึกว่าคราวนี้โอ้โหเครื่องบินเจ็ตเจ็ตไอพ่นอยู่ในโหมดการโดนตามไล่แล้วสินะฮึบอย่าทำฉันโอ้ยเจ็บมาสิลงมาแม่กินย่างจริงดูตัวตอนนี้สิครับขนาดประมาณ67เมตรอะไรชนเฮลิคอปเตอร์มาโอ้กินเรือได้แล้วงับตัวเป็นร้อยเมตรโคตรใหญ่โตโอเคครับด่านต่อมาท้องทะเลที่แสนกว้างใหญ่โอ้มีนกด้วยนะนกกินปลาทำไมปลามันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยด่านนี้โอ้ยฉลามแม่มีศัตรูอีกแล้วแต่ว่าข้างล่างนี่ปลาก็เพียบเหมือนกันโอ้ปลากระทงไม่ได้เจอกันตั้งนานอย่ามาเสียบฉันเลยเพื่อนโอ้ยแม่บอกว่าอย่าเสียบเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเอาละครับตอนนี้ก็นี่กินปลาฉลามงับเดี๋ยวก่อนเถอะเจ้าปลากระทงงับโอ้โหนี่แน่โอ้ยโดนเสียบเอาละครับกินปลาฉลามเรื่อยๆแม่ปลาโลมากินปลาฉลามได้สุดยอดไปเลยนี่ปลากระทงโอเคกินเรืองับโอ้โหจากนั้นก็ทำการกระโดดกินนกเดี๋ยวก่อนฮึบไม่โดนฮึบกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆมาสิจ้าอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหกินพวกนี้ตัวใหญ่กว่าเยอะโอ้ยทะเลกว้างใหญ่ขึ้นแล้วรถดับน้ำฉลามขาวลงด้านล่างโอ้โหทำไมคนมาขับรถในน้ำเต็มเลยวะเนี่ยนะใจเย็นเฮ้ยไอ้ฉลามนี่ก็ตามจังเลยต้องกระโดดหลบซะแล้วงับรถดับน้ำโอ้โหกินได้แล้วเฮ้ยฉลามโอ้โหชิวกลับโอ้โหแม่ยิ่งอยู่เยอะแบบนี้ยิ่งอร่อยดูสิครับอยู่กันเป็นฝูงเป็นกลุ่มมาเลยจ้าต้องการแบบนี้แหละงับโอ้ย8เมตรแม่ตัวเบลเลอร์เธอในท้องทะเลแห่งนี้ไม่มีใครขวางหน้าฉันได้แล้วนี่งับโอ้โหเรือยอดแม่ฉลามขาวกลายเป็นตัวเล็กไปเลยปึ๊บเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้เรือโจรสลัดเดี๋ยวก่อนเถอะขอฉันกินด้านบนก่อนกินพวกนี้นี่แหละโตไวดีนักงับกินเรือได้แล้วโอ้ยดูสิครับ37เมตรตัวมันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยโอ้ทำไมเรือแถวนี้จมเยอะจริงๆแสดงว่าแถวนี้แต่ก่อนนี่โอ้โหมีการสู้รบกันเฮ้ยเรืออะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่แม่เรือแบบเมื่อกี้นี่บรรจุคนเป็นหมื่นแน่นอน
เราจะได้กินหลายหมื่นชีวิตกับคราวนี้แหละงับงับงับโอ้โหรอก่อนเถอะดูสิครับหลายหมื่นชีวิตกินคนไปเป็นแสนๆคนนะครับคราวนี้อร่อยอร่อยเหลือเกินด่านต่อมานะครับเต่าทะเลโอ้โหเต่าทะเลกับรถดำน้ำเฮ้ยโอ้มีการยิงตอร์ปิโดโอ้โหนี่มันเรือลบนี่มาเอ้ยโอ้โหทำไมตอร์ปิโดมันเต็มน้ำขนาดนี้เดี๋ยวดูสิครับพวกรถดำน้ำอะไรต่างๆโดนตอร์ปิโดทำลายจนเกลี้ยงเอ้ยลบก่อนโอ้ยมันจะโหดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยใจเย็นสิจ๊ะโอ้อาหารฉันหายไปต่อหน้าต่อตาพูดเลยว่าการเติบโตในครั้งนี้นี่ช้าจริงอ้าวแล้วครับนี่กินรถดำน้ำได้แล้วโอ้ยคราวนี้ก็โตอย่างอ้วงไวเอ้ยงับงับงับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ลูดเกลี้ยงหลบตอร์ปิโดด้วยความผิวไหวแม่ดังใส่น้ำจึ๊บโอ้โห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 ไม่เคยกินอะไรสะใจแบบนี้มาก่อนดูแล้วขนาดตัวก็ไม่น่าจะกินเรือลำนี้ได้โอเคเรากินให้ผ่านด่านนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเรียบร้อยรถดำน้ำนะครับ75คันแม่กินเยอะจริงหางของปลาโลมางั้นเหรอกลับมาที่พิพิธภัณฑ์กันอีกรอบนึงทำไมรู้สึกเหมือนเป็นด่านที่เคยผ่านไปแล้ว เราเริ่มที่จะเซียนขึ้นนะครับปึ๊บแหมปึ๊บดูสิครับโอ้โหอาหารมารัวเป็นร้อยมาเป็นล้านเราจะเอาปึ๊บดูสิครับถ้าเราสามารถเอาลูกบอลนี่ข้ามห่วงได้เราจะได้อาหารประมาณ 3-4 เท่าปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันคุ้มค่ากว่าเยอะปึ๊บนี่นี่แน่เอาเฮ้ยตัวข้าไปอย่างเดียวโอ้ยกินอาหารเรียบร้อยครับผมคราวนี้ก็ได้มาเจอกับพวกนี้อีกแล้วสวัสดีเพื่อนโอ้โหกินอาหารแบบอร่อยอร่อยงับกินถังเอาละโอ้โหแมวน้ำเจ้าเก่าเป็นไงลูกบอลฉันชอบเล่นทุกวันโอเคครับนี่กินครูฝึกสอนโอ้แล้วก็เอาละครับหลบหนีออกมาอีกแล้วแล้วก็กินอาหารแบบว่องไวปั๊บปั๊บกินคนครับผมลงด้านล่างกินทุกอย่างที่ขวางหน้าฉลองฉลามขาวอะไรก็ไม่เหลือรู้สึกเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้ว น่าจะเป็นด่านที่คล้ายๆกับด่านที่เราเคยเล่นตอนแรกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมากินเรือกินเรืออุ้ยสุดยอดด้านล่างนี่ก็มีพวกปลาวาฬอุ้ยคราเคนคราเคนก็ยังตามมาครับผมจึ๊บๆนี่เฮลิคอปเตอร์แม่เป็นอาหารหลักของข้าเลยทีเดียวอยู่ไหนกันจ๊ะนี่ปลาวาฬครับโอ้โหมาสิพวกปลาวาฬสีน้ำเงินยังไม่สามารถกินได้รอสักแป๊บเอ้ยงับงับงับโอ้ยปลาวาฬตกเป็นเหยื่อของฉันเรียบร้อยงับงับแม่เริ่มโตผมคราเคนอีกแล้วเดี๋ยวรอโตสักแป๊บหนึ่งนะจะมากินคราเคนให้ดูกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีเรือด้านบนไหมนี่เป็นไงเรือยอทนี่ครับผมกวาดเมืองทำความสะอาดปีศาจคาเคนแกกลายเป็นเหยื่อของฉันแล้วตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ชนครับผมกวาดเมืองอีกรอบเฮ้ยไอเรือนี่จะขึ้นไปบนบกทำไมเอาละครับหยาบเรียบร้อยงับ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 สุดท้ายนี้สามารถกินเรือยอทได้หรือไม่ยังไม่ได้สวัสดีเพื่อนกินไปแล้วโอ้โหทำลายเมืองได้แบบสุดยอดจริงด่านต่อมายินดีด้วยนะครับศาสตราจารย์ทำโปรเจกต์แพนกวินได้สำเร็จจนได้ประกาศขอความช่วยเหลือด้วยขณะนี้มีสัตว์ทะเลตัวใหญ่ยักษ์กำลังกินทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลแห่งนี้ที่เราได้มาเจอกับเจ้าด็อกเตอร์คนเดิมอีกแล้วที่สร้างเศษฝุ่นเขมือบจักรวาลนั่นเองรู้สึกว่าคราวนี้ได้เวลาการทดลองแล้วสินะฉันจะลองสารเคมีตัวนี้ดูซิว่ามันจะช่วยโลกนี้ได้ยังไงเอาละปล่อยไปเลยนายจงไปกินทุกสิ่งทุกอย่างและแก้ปัญหาซะและเจ้าตัวที่ด็อกเตอร์ปล่อยลงไปนี่ก็คือปลาฉลามนาโนนั่นเองโอ้ยดูสิครับผมก็คือปลาฉลามตัวเล็กที่มีขนาดแค่1เซลล์นั่นเองไมโครมิเตอร์มันจะเล็กไปไหนวะเนี่ยดูสิครับตอนนี้ผมกำลังกินพวกเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นปลาฉลามที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปลาฉลามอย่างข้านี่แหละจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นี่แหละครับปลาฉลามเขมือบจักรวาลปึ๊บๆๆตอนนี้ปลาฉลามของเราตัวใหญ่ขึ้นจนเริ่มที่จะมองเห็น
กันแล้วข้าจะตอบแทนด็อกเตอร์ในการขับเบือบโลกใบนี้เอาละครับเริ่มกินสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นได้เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหสัตว์ประหลาดแม่สิ่งมีชีวิตระดับเซลล์นี่หน้าตาน่ากลัวจริงนะครับปึ๊บๆดูนะครับกินได้แล้วโหยคราวนี้ก็ไปกลัวหน้าไหนทั้งนั้นมาดิโอ้โหเริ่มตัวใหญ่ขึ้น600กว่าไมโครมิเตอร์โอ้ใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้มาโอ้ยโอ้ยตกใจหมดดูสิโหยน่ากลัวอย่างมากแหมเมื่อกี้โอ้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรวะเนี่ยหน้าตาช่างประหลาดเหลือเกินรอก่อนเถอะนะขอตัวใหญ่ขึ้นสักหน่อยเดี๋ยวจะมากินให้ดูกันปึ๊บเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วมานี่ได้เวลาขมือบเจ้าสีชมพูมาเลยฮะข้าไม่กลัวหรอกว่าแกจะเป็นใครตอนนี้ขนาดประมาณ4จุดไม่ใช่สิ5มิลลิเมตรก็เรียกได้ว่าสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วนะตอนนี้ปึ๊บเฮ้ยด้านบนนี่เหมือนจะเห็นตัวอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยกุ้งหรือเปล่าไม่ใช่หน้าตาน่ากลัวจริงเอ้ยหลบก่อนปลาฉลามนาโนของเรากำลังพัฒนาสายพันธุ์เพื่อจะไปจัดการกับเจ้าพวกปลากายพันธุ์ทั้งหลายอาหารการกินเริ่มเยอะขึ้นนะครับเจ้าพวกนี้กลายเป็นเหมือนกุ้งฝอยกินตัวเมื่อกี้ได้แล้วปัก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 ปากของเจ้าฉลามมันกว้างจริงมันสามารถขมือบทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบง่ายได้ก็ข้าคือฉลามยังไงล่ะฉลามก็ต้องดุร้ายอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหเฮ้ยกุ้งนี่ว่าคราวนี้กุ้งของจริงมาพวกนี้ก็คือตัวอ่อนของกุ้งปับปับปับนี่ครับผมที่เรากำลังกินอยู่นี่อร่อยอร่อยโอ้ยกุ้งตัวเบลเลอร์จริงแม่เพิ่งเคยเห็นกุ้งแบบว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเถอะนี่แน่ดันกระเด็นต้องผักมันออกไปจากรัศมีการล่าอาหารของข้าตอนนี้ขนาด5เซนกว่าแล้วครับปึ๊บปึ๊บ6เซน6เซนใกล้จะกินกุ้งได้แล้วกุ้งมันเปลือกแข็งเพราะฉะนั้นข้าก็เลยต้องทำการวิวัฒนาการฟันของข้าให้เรียบร้อยซะก่อนนี่เจ้ากุ้งโอ้โหคราวนี้แกหนีไม่รอดแน่นอนวายหาก่อนกุ้งอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ได้แล้วครับตัวที่2ด็อกเตอร์ดีคิดผิดซะแล้วล่ะที่ปล่อยเจ้าฉลามตัวนี้ออกมาสู่ด้านน้ำเฮ้ยนี่เป็นปลาทูนี่ว่ะไม่ใช่ปลาแซลมอนอีกแล้วเฮ้ยเพนกวินโอ้ตอนนี้ก็เราอยู่ที่ขั้วโลกใต้หรือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้สินะมีเพนกวินบินได้ด้วยศูนย์การวิจัยของด็อกเตอร์ก็ได้ถูกย้ายมาที่นี่นะครับครั้งที่แล้วนี่สร้างเศษฝุ่นไปยังไม่เข็ดอีกโดนขมือบโลกไปขนาดนั้นยังจะมาสร้างเจ้าปลาตัวนี้อีกนะเดี๋ยวก่อนจะหาตัวเล็กๆกินให้หมดปึ๊บเรียบร้อยมาดิคราวนี้กินได้เกลี้ยงแม่เล่นไปนานเหมือนกันนะเนี่ยด่านนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวปลาฉลามที่สุดยอดจริงนะครับในครั้งหน้านี่เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นให้จบกันเลยดีกว่าก็ใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยครับผมแล้วใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆI'm sorry.